คนนี้ล่ะคะก็คือเนซึโกคนนี้คืออะไรนะทันจิโร่ทันจิโร่ใช่ค่ะแปะไปที่เล็บเลยค่ะดูนะโอ้ยหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไหนโอ้ยเนซึโกของจริงเลยนะเล็บสีนี้ชอบชุดมากเลยยิ้มก็สวยดูสิจากอะไรคะการ์ตูนดาบที่คาดอสูรค่ะโอเคหมุนเลย1 2ชูว้าวว้าวหนูยิ้มเลยแต่งตัวเป็นเนซึโกะนะคะแต่แม่ปุ๋ยว่าขาดผ้าคลุมนะหุ้ยใช่ๆๆเอาหมุนอีกรอบนึงหมุนอีกรอบนึงว้าวค่ะนี่แม่แล้วชูด้านหลังด้วยเนซึโกะแล้วแม่ปุ๋ยมีของเล่นพิเศษมามอบให้ว้าวนี่เลยค่ะดาบพิฆาตอสูรของเล่นเครื่องทำเล็บค่ะนี่เลยโอ้โหเข้ากับธีมชุดหนูยิ้มหนูแย้มมากๆเลยนะคะเยอะเลยเล่นชิ้นนี้นะเล่นง่ายมากๆเลยนะคะเรามาแกะกันเลยของเล่นนี้นะน่าจะเป็นของเล่นที่เล่นง่ายปลอดภัยแล้วก็น่าจะเล่นเพลินนะพ่อบอมว่านะเล่นสนุกแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนการประดิษฐ์ประดอยนะแม่ปุ๋ยเนาะแล้วก็น่าจะใช้สมาธิใช้ได้เลยน่ารักมากเลยเขาจัดนี่เล็บปลอมมาให้ติดเด็ดเด็ดจุกจุกเลยค่ะดูสิคะเป็นเล็บปลอมแล้วเราก็ตกแต่งอย่างนี้เหรอประมาณนั้นใช่ใช่เยอะมากหลายสีมากดูสิหนูยิ้มได้ยังมากให้ตาสบายเลยนะดูสิอ๋อตรงนี้อ่ะเป็นเล็บใช่เป็นเล็บปลอมค่ะนี่ไงคะตรงนี้เป็นกาวสองหน้าที่เอาไว้ติดกับเล็บแล้วแปะกับเล็บของเราค่ะนี่ของตกแต่งใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นถาดสำหรับทำงานอ๋อนี่ถาดทำงานใช่ค่ะถาดทำงานก็คือถาดแบบเขาเรียกว่ายึดเล็บไว้ให้เราตกแต่งเล็บได้ง่ายๆนั่นเองค่ะแล้วมีที่คีบด้วยแล้วก็มีนี่เลยขวดน้ำแบบมีแปรงอ๋อขวดน้ำแล้วมีแปรงแล้วเอาไว้เล็บใช่เอาไว้ทำเล็บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้ที่หนีบ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 นี่โอ้แบบนี้นี่คือน่าจะเล่นได้เยอะแล้วบ่อยแล้วใช้เวลานานแล้วก็ไปไหนมาไหนนะเอาไปเล่นที่บ้านเล่นที่เพื่อนกับเพื่อนได้นี่ไงคะและเขาก็จะมีนี่ไงเผื่อใครแบบเอ้ยไม่มีไอเดียอะไรเขาก็จะมีธีมตัวละครในดาบพิฆาตอสูรมาให้นะคะมีทั้งเนซึโกะมีทั้งทันจิโร่อันนี้เนซึโกะเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นธีมเป็นใครคะเนซึโกะและทันจิโร่ทันจิโร่คนนี้นี่ทันจิโร่นี่ไงทันจิโร่คนนี้ใช่ค่ะนี่เป็นธีมของคนนี้นะคะชื่อว่าเซนนิซึใช่ค่ะและคนนี้ชื่อยูเห็นไหมเนี่ยแม่ปุ๋ยรู้จักข้อบอกก็จะมีตัวละครหลายๆตัวนะคะให้เราแบบเอ้ยเผื่อเป็นไกด์ไอเดียหรือเราจะทำตามใจเราก็ได้นะคะตามจินตนาการก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าใช่หนึ่งเซตเขาจะมีอะไรให้บ้างคะแม่ปุ๋ยอันนี้คือใครเอ่ยคนนี้ล่ะคะก็คือเนซึโกะคนนี้คืออะไรนะทันจิโร่ทันจิโร่ใช่ค่ะส่วนคนนี้คือกิยูใช่ค่ะก็จะมีหลายๆตัวละครนั่นเองหนึ่งเซตนะคะเขาจะมีอะไรมาให้บ้างเออเรามาดูกันนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะดูสิอันนี้คือแผงเล็บปลอม10ชุดนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเล็บปลอมนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าชิ้นส่วนตกแต่ง150ชิ้นเลยนะเห็นไหมคะตรงเนี้ยใช่ค่ะมาตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าถาดสำหรับทำงานเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันในนี้นะตรงนี้เลยใช่ค่ะอันนี้ที่หนีบลูกปัดนะคะแล้วตรงนี้คือขวดน้ำแบบมีแปรงอันนี้ใช้งานง่ายมากค่ะแล้วก็จะมีเทปกาวสองหน้าเอาไว้ติดแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบของถูกแต่งนั่นแหละค่ะแล้วก็ตัวอย่างคำแนะนำไกด์ไลน์นะคะทำได้ง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกนะหนูยิ้มหนูแย้มเลือกก่อนว่าจะเอาเซตเล็บปลอมแผงไหนสีไหนสีม่วงได้ค่ะหนูแย้มเลือกได้หรือยังคะตอนนี้หนูยิ้มเลือกได้แล้วนะว้าวหนูแย้มเลือกสีจี๊ดมากเลยสีแดงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะแกะของที่มาเราจะใช้ตกแต่งนะคะบิดออกไปนะคะตรงนี้ที่เขามาให้นี่ว่าปุ๋ยทำให้นะคะขอบิดออกได้เลย
แบบนี้นะคะได้มาแบบนี้ปุ๊บก็เราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเพื่อลบคุมหมันหนาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่ะเอาวางในช่องตรงนี้นะคะเขาเป็นช่องสำหรับวางของชิ้นส่วนตกแต่งค่ะแม่ปุ๋ยนะคะจะช่วยหนูยิ้มหนูแย้มนะคะแกะชิ้นส่วนตกแต่งนะคะหนูแย้มบอกว่าอยากได้หลายๆสีนะคะนี่เห็นไหมคะก็มารวมกันตรงนี้ก่อนใช่ค่ะใช่ใช่ได้นะคะมีหลายรูปมากเลยมีดอกไม้ดอกกุหลาบมีแคนดี้มีเปลือกหอยมีโบมีดาวด้วยค่ะได้เลยค่ะได้เลยได้เลยของเล่นชิ้นนี้นะพ่อบงขอเตือนนิดนึงเหมาะสำหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กใช่ชิ้นเล็กอะก็บีดนะผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะแต่ต้องระวังของลอกเลียนแบบนะครับของนี้มีคุณภาพแต่มันเป็นของชิ้นเล็กก็ต้องระวังนะครับโอเคสีแดงเยอะมากใช่ค่ะและขั้นตอนที่2นะคะอันนี้พอแล้วแกะอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้นะคะพอแกะชิ้นส่วนตกแต่งเสร็จแล้วก็เอาแผงเล็บปลอมนะคะมาเสียบอย่างนี้เล็บของเราก็จะพอดีปุ่มตรงนี้แล้วก็จะใช้น้ำนะคะหนูย้ำไปเติมน้ำมาเรียบร้อยละแล้วก็เอามาปาดลงบนเล็บเลยนะคะปาดบนเล็บใช่หนูยังจะใช้สีไหนสติกเกอร์เดี๋ยวติดตกแต่งได้ค่ะเราไม่อันไหนที่เราจะติดสติกเกอร์เราก็ไม่ต้องใช้น้ำปาดค่ะหนูยังจะใช้นิ้วก้อยใช่ไหมคะหนูน้ำก็ใช้ที่คีบเดี๋ยวกันนะแปะนิดนึงมันติดเลยใช่จะติดเลยน้ำใช่ไหมมันละลายตรงนี้ไงเราก็รอให้แห้งแค่นี้เองค่ะส่วนสติกเกอร์นะคะหนูแย้มก็แปะได้เลยอุ้ยมีหลายตัวละครเลยดูสินี่เราเป็นนี่แม่ปุ๋ยจะเอาให้นะคะหนูย้ำจะติดตรงไหนติดตรงเล็บนะคะโอเคอึ๊ดอึ๊ดนี่ปุ๋ยหมุนให้ดูนะคะน้าเอาไหนแปะตรงไหนอีกได้เลยค่ะตามจินตนาการของเราเลยนะคะหรือจะตามแบบที่เขาให้มาเลยก็ได้เห็นไหมคะเขาใช้ทั้งสติกเกอร์แปะแล้วก็ใช้ทั้งเหมือนเป็นลูกปัดอะค่ะตกแต่งเลยนะคะหนึ่งเล็บแค่อยากได้ให้แม่ปุ๋ยแกะเล็กๆพวกนี้ได้เลยค่ะหนูแย้มตกแต่งเลยสวยเนาะโอเคเดี๋ยวให้หนูแย้มหนูแย้มตกแต่งเลยได้เลยกดนิดนึงกดตรงกลางนิดนึงแล้วก็ปล่อยมันแห้งไงใช่ค่ะแค่นี้เองง่ายเลยค่ะแล้วเราจะไปติดในเล็บได้เลยเหรอคะเดี๋ยวถ้ามันแห้งแล้วก็แกะแล้วก็ใช้กาวสองหน้าแปะแล้วก็มาติดเล็บของเราได้เลยโอ้โหยอดเลยต่อไปจะเป็นของหนูยิ้มหนูยิ้มสวยมากเลยค่ะเป็นสีม่วงนะคะใส่ได้ใส่ง่ายด้วยนะคะมันก็จะลงเลยนี่ล็อกใช่ค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากได้เล็บที่ปลายแหลมเราก็จะใช้ใช่ค่ะตรงนี้นะคะเสริมใช่ค่ะหนูยิ้มอันนี้เลยแปะเลยทำเหมือนกับแบบของผู้ใหญ่เลยใช่ใช่เสริมเล็บแปะตรงปลายตรงนี้นะถูๆเลยแล้วก็แค่น้ำใช่ตรงนี้แปะแค่ปลายตาโอเคแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้เล็บที่เราต่อเติมมาตรงนี้แปะตรงแค่นี้เองค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มค่ะลวดลายเนี่ยตรงนี้ข้อต่อนะที่เชื่อมต่อตรงนี้นะโบแดงนี่ดีนะได้เล่นนานนะเพราะว่าใช่ค่ะเด็กๆก็เล่นตามจินตนาการใช่ค่ะหยิบได้ลูกอันนี้มันเป็นชิ้นใหญ่หยิบได้เลยหยิบวางตรงนี้ได้เลยปลอดภัยด้วยถ้าต้องโตนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าปากพ่อบอมดูของหนูยิ้มเฮ้ยน่ารักได้พูดให้หนูยิ้มเป็นไงน่ารักมากขอยิ้มสามารถพูดจากอันนี้ได้อันเล็กๆอ่ะตกแต่งได้ได้เลยค่ะเพลิดเพลินมากเด็กๆจะมีสมาธิได้เลยคราวไหนเนี่ยแม่ปุ๋ยแกะให้ของเล่นอะคอบีดนี่คือมันก็เนี่ยนะใช้เวลานานมากเด็กๆเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่รู้จะให้เล่นอะไรอันเนี้ยคุ้มสุดเล่นได้นานทั้งวันบอกว่านะเพลิดเพลินคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีเวลาทำอย่างอื่นได้ด้วยโอ้ยดูหนูแย้มดิหนูแย้มอ่ะติดพี่น้องกันเนสโกกับทันจิโร่อ่ะติดสติกเกอร์เต็มเลยนะแปะหรือยังแปะน้ำไม่ยังคะหนูยังนี่น่ารักแล้วจะแปะตรงไหนบอกให้ปุ๋ยนะให้ปุ๋ยจะแปะให้นะโอ้โหเล็บนี้มีทั้งสติกเกอร์แล้วก็มีทั้งลูกปัดนะคะอ่าตรงนี้นะคะติดอันนี้ก่อนน่ารักอ๋อได้เลยค่ะยิ้มจะติดเสริมตรงไหนเอาเล็บนี้ด้วยเหรอคะหนูยิ้มจะเสริมเล็บตรงนี้อีกแล้วค่ะโอ้ยหนูยิ้มหนูยิ้มจะเสริมเล็บนี้บ้างโอ้โหสวยเลยเนี่ยใช่ค่ะสวยเลยสวยเลยเนี่ยพ่อบอมดูเขาติดสติกเกอร์ว้าวชุบอ่ะโอเคสำหรับใครนะครับอยากได้ของเล่นชิ้นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับส่งถึงบ้านนะครับที่เว็บไซต์คิดแอนด์ขายนะครับหรือ Shopee Lazada นะครับเดี๋ยวพ่อบอมจะติดลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ
และสามารถหาซื้อได้ที่ร้านซิวาเนียนมาร์เก็ตนะครับแผนกของเล่นในห้างสรรพสินค้านะครับบางคนก็เอามาติดใส่ในเครื่องนี้ชุดนี้อีกคนอื่นก็มาวางอย่างนี้ก็ได้ เดี๋ยวเราลองตกแต่งให้เสร็จเซตหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมาโชว์นะครับะะเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูค่ะตรงนี้นะคะเป็นเล็บของหนูยิ้มนะคะดูสิคะสวยไหมคะดูสิคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะมีทั้งสติ๊กเกอร์มีทั้งรูปปัดค่ะแต่และนิ้วมีเสริมความแหลมของเล็บด้วยนะคะตรงนี้เป็นเซตของหนูแย้มนะคะมีดอกไม้เสริมความแหลมของเล็บด้วยนะคะเนี่ยใส่ผีเสื้อสองใช่ค่ะตรงนี้มีสติ๊กเกอร์ทันจิโร่ใช่ค่ะกับเมซึโกแล้วก็มีดอกไม้มีผีเสื้อด้วยค่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ดึงออกมานี่นี้นะคะแล้วเราก็หนูยิ้มจะใส่เล็บไหนก่อนนิ้วโป้งเลยเหรอคะนิ้วโป้งไหมแม่ปุ๋ยก็โอ้นี่รอแห้งๆก่อนรอให้มันแห้งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ที่เขามีมาให้นะคะเป็นกาวสองหน้านะคะเขามีให้แล้วอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็แปะไปในที่ตัวเล็บนะคะแบบนี้เลยนะคะแปะไปที่เล็บเลยค่ะดูนะโอ้ยหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไหนว้าวเป็นยังไงคะสวยไหมคะเล็กไปนิดนึงได้เลยก็คือเล็บมันจะมีหลายขนาดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเหมือนกับนิ้วของเราขนาดไม่เท่ากันนะคะเนี่ยมีหลายขนาดเดี๋ยวเรามาติดของหนูยิ้มให้หมดก่อนเนาะนิ้วต่อไปนะคะแปะกาวสองหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่รอแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะอีกนิ้วหนึ่งใช่ไหมคะหนูยิ้มค่ะแล้วอีกอันหนึ่งสามโอเคค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกข้างนึงนะคะตอนนี้เหลือ3นิ้วหนูยิ้มจะติดนิ้วไหนบ้างเคยนิ้วนี้1 2 3อ่ะนิ้วเล็กก่อนนะคะดูนิ้วเล็กมีปลายแหลมด้วยนะคะนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็ติดได้นะถึงแม้เล็กก็ติดได้ใช่มั้ยคะเสร็จแล้วนิ้วเล็กที่สุดเหรอใช่ค่ะโอ้ my god ติดได้ยังไงอ่ะดูสิปลายแหลมเล็กขนาดนั้นมีด้วยหรอใช่ค่ะว้าวนี่อ่ะเล็กสวยต่อไปเรามาติดให้หนูแย้มบ้างนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยไปติดกาวสองหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะติดให้หนูแย้มแล้วนะคะโอ้ยอันนี้น่ารักมากค่ะนิ้วโป้งเลยค่ะนิ้วโป้งตรงๆค่ะอย่างนี้ก่อนค่ะแปะง่ายมากเลยนะคะเล็บต่อไปนะคะแม่ปุ๋ยจะนี่เลยโอเคแล้วต่อไปอันนี้ยากมากใส่ตรงกลางใช่ค่ะสวยแล้วต่อไปนิ้วนางนะคะเป็นเนซิโก้สวยดีเห็นและสุดท้ายเป็นนิ้วก้อยของหนูแย้มนั่นเองนี่เลยตรงนี้นะคะหนูแย้มอยากได้นิ้วไหนอันนี้ต้องเป็นนิ้วใช่ค่ะต้องดูก่อนนะคะได้หรือเปล่านะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูแย้มวางเลยโชว์สองมือเลยค่ะยกเชิญอย่างนี้นะคะโอ้ยเนสโกของจริงเลยนะเล็บสีดีชอบชุดมากเลยยิ้มก็สวยดูสิและดูสิคะเรายังเหลือให้ทำอีกเยอะมากเลยค่ะอีกเยอะมากใช่ค่ะมีแบบพิสต์เขาด้วยนะดูสิเห็นนะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเริ่มติดอันนี้เด็กๆก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วทำได้เรื่อยๆนะคะใช่นี่โอเคงั้นโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ